Monday มันดีเอกกี้อ้อมสวัสดีแม่สวัสดีครับผมเปียรักนะครับวันนี้จะมาเมาส์กันนะครับอุ้ยมาเมาส์ใช้สับตุดมากเลยของเป้นี่อยู่ในแวดวงดนตรีศิลปินนี่มาประมาณกี่ปีแล้วตอนที่ทำเสลอผมอายุ20ตอนนี้ผม35คิดว่าจะ40กว่าเคยคิดว่าตัวเองจะมาได้ยาวนานขนาดนี้ไหมคะตอนนี้ถ้าเรียกว่าศิลปินถามว่าผมยังใช้มันเป็นอาชีพได้ไหมคุณได้เงินพอจะเลี้ยงดูจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยผมตอบได้เลยว่าไม่ได้เป็นศิลปินใจแห้งใช่คุณมีความสุขในการที่ทำมันถูกไหมมีความสุขครับอัลบั้มล่าสุดเนี่ยผมชอบมากชื่ออัลบั้มว่าอาราโกชิน่าอาราโกชิน่าแปลว่าใช่อาราคิวโกมาชิน่าครับอาราคิวโกแล้วมาชิน่าคือโปรดิวเซอร์อีกคนนึงเพื่อพูดถึงศิลปินศิลปินอาชีพต้องสามารถดูแลในส่วนค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำได้อะไรมันเป็นที่ทำให้เราแบบยังคงทำงานตรงนี้ต่อเป็นความฝันนี่พี่เอกสมัยก่อนผมเคยทำกับเสลอแล้วเราได้เป็นในจุดที่เกือบๆจะเป็นแบบเป็นความฝันของเราแล้วเคยเล่นกับคน 50,000 คนแล้วแบบโบกมือตามแต่ว่าวันนั้นเราสึกว่าเราท็อปฟอร์มกันมากแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ผมต้องออกจากวงมีแบบเรื่องราวปัญหาอะไรที่มันต้องออกความจริงผมก็ไม่ได้อยากออกหรอกมันจำเป็นแต่วันนี้ยังได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนไหมโอ้ยคุยครับเป็นเพื่อนซีเลยครับเสร็จแล้วก็พอออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าความฝันเราตรงนั้นมันก็ยังค้างอยู่ตรงนั้นถ้าวันนึงเราสามารถกลับไปในจุดนั้นได้มันก็คงดีเราก็เลยพยายามไล่ตามวันนี้เรากลับไปเล่นได้มั้ยไปเล่นกับวงได้ครับก็มีบางงานที่ผมยังไปแจมอยู่บ้างแล้วถ้าเล่นตอนนี้เซโลงังเล่นได้มั้ยเล่นไม่ได้ไม่ต้องซ้อมครับลืมอ๋อต้องเวกต้องซ้อมไม่ถึงลิขสิทธิ์นะลืมช่วงที่เราออกเพลงเดี่ยวของเราอะมาเลยตอนนั้นเนี่ยฟีดแบคที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีตอนนั้นคือเราต้องยอมรับว่าเรายังร้องไม่ได้จริงๆอ่ะก็แค่อยากออกตอนนั้นเราฟังบ๊อบดีแลนแล้วรู้สึกว่าบ๊อบดีแลนร้องได้ทำไมฉันจะร้องไม่ได้ซึ่งเราก็ใจผิดหมดเลยบ๊อบดีแลนร้องเก่งมากเราร้องยังไม่ได้เลย14ปี15ปีในวงการสอนอะไรกับเป้บ้างอยู่ๆมาหมดนี่เหรออยากทำต่อไปยังมีความฝันถ้าเกิดว่าผมได้กลับไปมีประสบการณ์แบบตอนที่เคยมีกับเสลอตอนนั้นที่แบบมีเพลงฮิตมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแฮปปี้ครับแล้วก็การแสดงรู้สึกว่ายังมีจุดที่เรายังไปได้ในเรื่องของนักแสดงอยู่บ้างแต่ว่าเราก็อยากจะทำเบื้องหลังเหมือนกันเล่นมานานแล้วเราก็ดูมาเยอะเรามีประสบการณ์มาก็คือเราเป็นนักแต่งเรื่องอยู่แล้วพอมันเป็นแบบความฝันในภายภาคหน้าเนี่ยเราก็แบบเออคิดไว้งั้นฝากงานเพลงหน่อยจ้ะเพลงใหม่ล่าสุดนะครับ เพลงไม่บอกครับจากอัลบั้มอาราโกชิน่าครับซึ่งออกมาแล้วทั้งหมด4เพลงในสิ้นเดือนนี้จะมีอีก2เพลงแต่หลังจากนั้นปีหน้าผมก็ทำชุดใหม่ครับขอบคุณแขกของเราวันนี้ด้วยขอบคุณเป้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลย Monday มันดีเอกกี้อ้อม